สวัสดีครับหมอ,อทิตนะครับ,รบงั้นก็เลยมีคนอ่านอ e ีบุ๊กนะครับในอุ๊ c บีคอมเรียบร้อยแล้วเขาก็สงสัยว่าเอ๊ะทำไมกล้ามเนื้อกับหน้าเด็กเนี่ยมันเกี่ยวกันนะผมก็จะมาขยายความให้ฟังนะครับว่าหน้าเด็กกับกล้ามเนื้อเนี่ยมันเกี่ยวข้องกันยังไงแล้วทำไมคนส่วนใหญ่เนี่ยไม่ค่อยอยากออกกาลังกายที่เพิ่มกล้ามเนื้อกลัวว่าจะล่ากลัวว่าจะแขนใหญ่กลัวว่าจะขาใหญ่นะครับแต่ผมอยากจะบอกว่ากล้ามเนื้อเนี่ยนอกจากมันจะมีประโยชน์ในเรื่องของการลดความอ้วนแล้วมันยังมีประโยชน์ในการทําให้หน้าเด็กด้วยนะครับ อ่ะหนึ่งนะครับกล้ามเนื้อเนี่ยมันกระตุ้นโกรทฮอร์โมนหลายคนถามผมว่าหมอทำงานดึกนอนดึกแต่ไม่สามารถนอนแปดชั่วโมงแบบที่คุณหมอบอกได้อย่างนี้หน้าหนูก็แก่แย่สินะจริงๆแล้วเนี่ยผมอยากจะบอกว่าเทคนิคการอ่านหนังสือเกี่ยวกับการชรอวัยหน้าเด็กหรือว่าลดความอ้วนเทคนิคเกี่ยวกับสุขภาพดีต่างๆผมอยากให้มองเป็นว่ามันเป็น c h o i c นะครับ มองมันเป็นช้อยก็คือมองมันเป็นทางเลือกอย่ามองมันเป็นทางหลักนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราไม่จําเป็นต้องทําทุกเทคนิคบนโลกใบนี้ก็ได้เพราะว่าผมศึกษาแล้วมีหลายพันหลายหมื่นเทคนิคมากเลยในการที่จะทําให้เราผอมลงนะครับหน้าเด็กลงอ่อนกว่าวัยนะครับมันมีหลายเทคนิคมากเลยให้เราเลือกเฉพาะเทคนิคที่เราทําได้เหมาะกับอาชีพของเราเหมาะกับการเรียนของเราเหมาะกับอายุของเรานะครับเหมาะกับวิถีชีวิตของเรานะเพราะอย่างเช่นนะครับ มีเพื่อนๆหลายคนอยู่นอร์เวย์เพื่อนๆหลายคนอยู่ออสเตรเลียเพื่อนๆหลายคนอยู่แคนาดาเพื่อนๆหลายคนอยู่อเมริกาเพื่อนๆหลายหลายคนอยู่แถวยุโรป <c oughs> ซึ่งอากาศค่อนข้างเย็นจะดื่มน้ําวันละ2.5-3ลิตรก็คงฉี่ทั้งวันนะครับนี่ครับ ถ้าเข้าห้องน้าท่องวันก็ไม่ไหวงเงี้ยครับผมเลยบอกว่าเราก็ใช้วิธีอื่นกันนะอย่างเช่นการออกกำลังกายที่เสริมสร้างกล้ามเนื้อครับเรามาดูกันสักนิดหนึ่งนะครับอย่างเช่นเวลาเราไปกระตุ้นกล้ามเนื้ออย่างเช่นเราเดินออกกำลังกายตอนเช้าเดินสลับวิ่งนะครับอย่างที่ผมบอกเนี่ยช่วงที่วิ่งนะมันจะเกิดการกระตุ้นกล้ามเนื้อขึ้นนะครับช่วงเดินเนี่ยร่างกายจะใช้กล้ามเนื้อประมาณนี้นะครับแต่พอวิ่งร่างกายจะใช้กล้ามเนื้อมากขึ้นแบบนี้ครับทำให้เกิดการกระตุ้นการสร้างกล้ามเนื้้ออแลลวพเเราากับมดิน ร่างกายก็จะใช้กล้ามเนื้อประมาณนี้อีกนะครับดังนั้นแสดงว่าจริงๆแล้วเนี่ยร่างกายมันใช้กล้ามเนื้อน้อยเวลาเราเดินแต่เวลาเราวิ่งจะใช้กล้ามเนื้อมากขึ้นช่วงเวลาใช้กล้ามเนื้อมากขึ้นตรงนี้นะครับมันก็จะกระตุ้นกรดฮอร์โมนได้เช่นกันดังนั้นจริงๆกรดฮอร์โมนมันก็หลั่งทั้งวันแหละครับเพียงแต่ว่ามันหลั่งมากๆเลยตอนช่วงสี่ทุ่มถึงเที่ยงคืนดังนั้นสะรับรเทคนิคของคนที่สามารถนอนช่วงสี่ทุ่มนะครับจนถึง6กโมงเช้าได้หรือว่า ข้อมช่วงสี่ทุ่มกับเที่ยงคืนไว้ก็จะได้กดฮอร์โมนบางคนบอกว่าถ้านอนไม่ได้ก็ใช้วิธีการออกกาลังกายกระตุ้นกล้ามเนื้อได้บางคนบอกว่าเอ๊ะตะกี้หมอบอกว่าเดินวิ่งแล้วก็เดินช่วงวิ่งเนี่ยกระตุ้นกล้ามเนื้อได้ดีแล้วถ้ายกเวทอ่ะใช่ครับยกเวทนี่ชัวร์เลยเพราะเมื่อยก็ตามเรายกน้ําหนักเบาๆก็กระตุ้นกล้ามเนื้อได้ระดับหนึ่งนะครับดังนั้นกราฟของกล้ามเนื้อจะเป็นแบบนี้ถ้าเกิดเรายกเวทเบาๆก็กระตุ้นกล้ามเนื้อได้ระดับหนึ่งถ้าเกิดเรายกเวท ก็จะสามารถกระตุ้นกล้ามเนื้อได้มากขึ้นเช่นการก็สามารถกระตุ้นโกรทฮอร์โมนได้ข้อที่2นะครับก็คือตัวโกรทฮอร์โมนเนี่ยพอมันถูกกระตุ้นแล้วมันเกิดอะไรขึ้นครับพอเราไปออกกาลังกายกระตุ้นกล้ามเนื้อกล้ามเนื้อกระตุ้นโกรทฮอร์โมนอ้าโกรทฮอร์โมนนะครับไปกระตุ้นอะไรครับไปกระตุ้นการซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอดังนั้นเวลาเพื่อนๆเป็นแผลจะหายเร็วไปกระตุ้นการซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอมันก็เลยทําให้หลายๆคนเนี่ยเอ๊ะระหว่างที่ลดความอ้วนไปด้้้วววยยคุมมะะหาาาาาดทกกดทํไรรกเเพพีขึน่ ผมบอกแล้วว่ามื้อเช้ากินอย่างราชาแบบในคอนออนออนไลน์นะครับเย็นเน้นโปรตีนกับผักพอมื้อเย็นเราเน้นโปรตีนกับผักบวกกับตอนเช้าหรือตอนเย็นเรากระตุ้นกล้ามเนื้อก็เกิดการซ่อมแซมทําให้โรคก,กระเพาะดีขึ้นก็ได้นะครับหรือว่าบางทีเนี่ยโกรทฮอร์โมนมันก็ไปกระตุน้นการย้อนวหวจริงๆแล้วเนี่ยเขามีงานวิจัยที่น่าสนใจมากเลยว่าคนที่ออกกําลังกายกระตุ้นกล้ามเนื้อนะครับจะดูหน้าเด็กแล้วดูอ่อนกว่าวัยนะครับมากกว่าคนที่ ออกกบบาลังกายแบบคาร์ดิโอมีอย่างเดียวดังนั้นแสดงว่าจริงๆแล้วถ้าเราออกกบบาลังกายทั้งคาร์ดิโอทั้งเวทเทรนนิ่งคู่กันนะก็สามารถทําให้เราเนี่ยถูกกระตุ้นโกลดฮอร์โมนได้หรือบางคนก็บอกว่างั้นทําแบบนี้สิแบบที่หมอทีบอกเดินสลับวิ่งปั่นจักรยานช้าเร็วแล้วก็ช้าก็สามารถกระตุ้นโกลดฮอร์โมน,นได้มากขึ้นเช่นกันนะโกลดฮอร์โมนนะช่วยอีกอย่างหนึ่งคือช่วยให้หายป่วยเร็วดังนั้นมีคนถามผมบ่อยๆว่าช่วงนี้เป็นหวัดนะเจอบเจอ PM 2.5ไปนะ รู้สึกป่วยเลยหรือว่าเดินทางกลับมาจากปีใหม่เนี่ยรู้สึกป่วยตั้งแต่ปีใหม่เลยช่วงนี้หายช้าทํำยังไงก็ออกกําลังกายครับถ้าออกกาลังกายกระตุ้นกล้ามเนื้อกล้ามเนื้อกระตุ้นโกรทฮอร์โมนโกรทฮอร์โมนไปกระตุ้นให้ร่างกายหายเร็วขึ้นดังนั้นช่วงที่ผมเป็นหวัดนะครับนิดหน่อยตอนช่วงปีปีใหม่ผมไม่ได้กินยาเลยครับเทคนิคของผมก็คือเดินออกกาลังกายตอนเช้าการะตุ้นกล้ามเนื้อกลางคืนนอนหลับให้ครบ8ชั่วโมงกลางวันดื่มน้ําเยอะๆปุ๊บก็กระตุ้นให้หายป่วยเร็วข้อที่3นะครับ ผมชอบมากเลยนะครับเวลาที่มีเทคนิคอะไรที่ทําอย่างเดียวแต่ได้ประโยชน์หลายด้านอันนี้เป็นสิ่งที่ผมชอบนะแต่การที่เอาออกออกำกลังกายกระตุ้นกล้ามเนื้อนะครับมันช่วยทําให้ลดความอ้วนแล้วก็หน้าเด็กลงพร้อมกันด้วยปกติหลายๆคนมคนมักจะถูกสอนมาว่าทํหนึ่งอย่างก็สมควรจะได้หนึ่ง,งผลลัพธ์ใช่ไหมแต่จริงๆแล้วในธรรมชาติมันอาจจะไม่ใช่อย่างนั้นถ้าเรากระตุ้นกล้ามเนื้อนะครับตัวกล้ามเนื้อนี่นมันเหมือนกับโรงงานอุตสาหกรรมให้ผมเปรียบเทียบแบบนี้ถ้ากล้ามเนื้อของเราเนี่ยมีขนาด เล็กมันก็จะสามารถเผาผลาญพลังงานเนี่ยได้เล็กได้น้อยๆถ้าเรามีกล้ามเนื้อขนาดใหญ่ขึ้นนะครับเราก็สามารถเผาผลาญพลังงานได้มากขึ้นดังนั้นเราก็จะเห็นคนที่เข้าฟิตเนสหรือออกกําลังกายสําหรับคนที่อยู่แถวอเมริกาแถวยุโรปแถวออสเตรเลียเนี่ยเขาจะออกกําลังกายเพื่อให้เห็นกล้ามเนื้อมาขึ้นดังนั้นผู้หญิงเขาเนี่ย ถ้าตัวตัวเท่ากับคนไทยนะครับจะดูน้าหนักมากกว่าเพราะว่าน้ําหนักกล้ามเนื้อมากกว่าประโยชน์สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเขาจะมีอัปเตอร์เบิร์นเอฟเฟค่อนข้างดีกว่าครับถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเรามีกล้ามเนื้อมากขึ้นนะครับมันก็จะทําให้เราเนี่ยลดความอ้วน,นง่ายขึ้นนะครับอย่างเช่นช่วงปีใหม่เนี่ยผมไปกินอาหารทะเลมาไปกินมาเต็มที่เลยอาจจะเหมือนน้าหนักจะขึ้นหน่อยๆน,นะครับไปกินข้าวมาด้วยขนมปังมาด้วยเหมือนจะพองๆฟูๆนิดหน่อยแต่พอเรามาออกกําลังกายนะครับ ด้วยกล้ามเนื้อที่เรามีเยอะอยู่แล้วทําให้เราสามารถลดความอ้วนได้เร็วดังนั้นผมจึงบอกว่าห้ามชั่งน้ําหนักถ้าชั่งน้ําหนักเราจะเครียดเพราะอะไรครับเพราะน้ําหนักกล้ามเนื้อที่เพิ่มขึ้นนะครับมันสวนทางกับไขมันที่ลดลงพอน้ําหนักกล้ามเนื้อเพิ่มขึ้นแล้วไขมันลดลงพร้อมกันเอ๊ะดูเหมือนแล้ว ลดความอ้วนแล้วทาไมน้ําหนักไม่ลงแต่เอวเริ่มเล็กลงต้นแขนต้นขาลดลงนะครับทำให้เราเกิดความสับสนดังนั้นเราไม่จะไปต้องชั่งน้ําหนักนะครับเราแค่สังเกตดูว่าเอ๊ะรอบเอวเ,เราลดลงไหมต้นแขนเราลดลงไหมต้นขาเราลดลงไหมบางคนบอกว่าวัดไม่เป็นนะครับก็ใช้วิธีการดูว่าเอ๊ะเสื้อที่เราใส่เนี่ยมันหลวมลงไหมกางเกงที่เราใส่เนี่ยมันคับน้อยลงไหมเวลาใส่กางเกงใส่กระโปรงเนี่ยต้องเขมเหมวพุงเหมือนสมัยก่อนไหมแบบนี้ก็ได้ เราก็จะสามารถมีกล้ามเนื้อครับช่วยทําให้หน้าเด็กลงได้เพราะกระตุ้นกล้าม้นืมอแล้วก็มีกล้ามเนื้อช่วยลดความอ้วนได้ด้วยสรุปแล้วเนี่ยถ้าเราออกกําลังกายโดยการเดินสลับวิ่งหรือว่าเราอาจออกกาลังกายแบบคาร์ดิโอผสมกับเวทเทรนนิ่งวันเว้นวันหรือในวันเดียวกันก็ได้ก็จะสามารถกระตุ้นกล้ามเนื้อให้หน้าเด็กลงพร้อมกับ ลดความอ้วนได้ด้วยนะครับังนั้นวันนี้ช่วยตอบข้อสงสัยนะครับสำหรับเพื่อนที่อ่านอ e ีบุ๊กแล้วสงสัยว่าทําไมกล้ามเนื้อถึงกระตุ้นให้หน้าเด็กได้นะครับอันนี้คือคําตอบนะครับสรุปก็คือกล้ามเนื้อกระตุ้นโกรทฮอร์โมโนโกรทฮอร์โมโนกระตุ้นการซ่อมแซมและย้อนอายุและโกรทฮอร์โมนกระตุ้นการลดความอ้วนและหน้าเด็กไปพร้อมๆกันด้วยนะครับโอเคคลิปนี้ทําเพื่อคนไทยนะครับสำหรับเพื่อนๆที่อยากอ่านเลยก็โหลดอีบุ๊กสำหรับเพื่อนๆที่รอได้ก็รบกวนรอนิดนึหนังงสือกเร่งอยยู่เลนะครับ 17กุมภาพันธ์นะครับแต่ว่าหนังสือรตแรกผมทำแค่500เล่มนะครับผมถ้าหมด500เล่มอาจจะต้องรออีกแป๊บหนึ่งนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะถึงจะมีรตที่2นะครับตอนนี้รตแรกปาไปประมาณ2-300เล่มแล้วนะครับโดยใช้เวลาประมาณ2วันนะครับขอบคุณเพื่อนๆมากเลยนะครับอยากให้คนไทยมีความรู้มากขึ้นนะครับในการลดความอ้วนไปพร้อมกับหน้าเด็กนะครับงนั้นคนที่อยู่ในเพจเรานะครับเราจะลดความอ้วนและหน้าเด็กไปพร้อม